ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นข้อแนะนำของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเกี่ยวกับการจัดสถานที่เลือกตั้งซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้มีหนังสือแจ้งข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้งและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมานะครับในการเลือกตั้งอบจ.และเทศบาลจึงได้นำเอาข้อแนะนำเหล่านี้นะครับมาเป็นข้อแนะนำและข้อที่ควรจะปฏิบัติให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการเลือกตั้งนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดในข้อแนะนำเรื่องการจัดสถานที่ในการเลือกตั้งซึ่งเขามีความเห็นและมีข้อสังเกตดังนี้นะครับ1เนี่ยการกำหนดที่เลือกตั้งโดยการนำเอาเต็นท์เนี่ยไปตั้งอยู่บนถนนซึ่งเป็นบริเวณที่มีความร้อนอาจจะทำให้ผู้ที่มาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนที่จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิเนี่ยมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้เต็นท์น่ะอาจจะทำให้อุณหภูมิและร่างกายของผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นได้นะครับ2การจัดแผนผังที่เลือกตั้งในบางแห่งเนี่ยไม่มีการนำฉากกั้นมาปิดบังบริเวณด้านหลังคูหาออกเสียงลงคะแนน 3. การจัดวางคูหาออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียสโดยวางด้านหลังคูหาไปในทิศทางที่มีผู้คนเดินผ่านมีการกั้นแนวที่เลือกตั้งโดยมีบริเวณน้อยเกินไปทำให้คูหาออกเสียงลงคะแนนเนี่ยอยู่ชิดกับแนวเขตมากเกินไปนะครับแนวทางในการปฏิบัติข้อแนะนำนะครับ 1. คณะกรรมการประจำหน่วยเนี่ยจะต้องจัดหาสถานที่ที่มีความเหมาะสมเช่นเป็นอาคารวัดโรงเรียนศาลาประชาคมเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะครับตรงนี้ถ้าเราไปใช้เต็นท์ก็จะส่งผลให้อุณหภูมิอาจจะสูงขึ้นนะครับ 2. กรณีที่ใช้อาคารเปิดโล่งเป็นที่เลือกตั้งด้านหลังของคูหาลงคะแนนจะต้องมีฉากป้ายหรือวัสดุทึบแสงสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตรกั้นหรือปิดบังไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมองเห็นการลงคะแนนของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ 3. การจัดวางคูหาให้มีฉากกั้นมาปิดบังบริเวณด้านหลังของคูหาออกเสียงลงคะแนนด้วย 4. การจัดที่เลือกตั้งกรรมการประจำหน่วยดำเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่และเป็นไปตามกฎหมายของระเบียบที่กำหนด 5. กรณีที่มีความจำเป็นกำหนดที่เลือกตั้งของหลายหน่วยเลือกตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันต้องมีระยะห่างระหว่างที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งอย่างเหมาะสม 6. ก่อนวันเลือกตั้งพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเนี่ยควรจะออกไปสังเกตการจัดสถานที่เลือกตั้งด้วยนะครับนี่เป็นข้อแนะนำเกี่ยวกับการจัดสถานที่เลือกตั้งนะครับซึ่งเป็นข้อสังเกตจากการเลือกตั้งอบจ.และเทศบาลที่ผ่านมานะครับวันนี้นำมาแนะนำให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดสถานที่เลือกตั้งด้วยนั่นเองนะครับ